โยหยีถูกคนดักตีม่านจีนถือไม้กวาดแทนอาวุธคอยคุ้มกันพระเอกกับนางเอกมาถึงม่านจีนเล่าว่าคนพวกนี้เข้าใจผิดคิดว่าโยหยีไปแย่งแฟนของเพื่อนพอพระเอกรู้ว่าเพื่อนที่ว่าคือจินจือคนขายน้ำหวานหน้าหมู่บ้านก็รีบโทรไปเคลียร์โยหยีบอกจินจือเองก็ไม่รู้เรื่องเพราะเพื่อนหวังดีมาช่วยโดยไม่ได้ขอยังไงแล้วตนก็ไม่ได้เจ็บหนักให้เลิกแล้วกันไปดีกว่าแต่ม่านจินไม่ยอมต้องให้พวกนั้นมาขอโทษเขาให้ได้พระเอกคิดจะสารภาพรักคืนนี้นางเอกเห็นท่าทางก็รู้แกวจึงบอกให้พรุ่งนี้มาเจอกันแต่เช้ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วค่อยคุยกันตอนเดินผ่านทะเลสาบแต่เขาก็ไม่ละความพยายามปาหินใส่หน้าต่างเธอเลยยอมเปิดมาฟังเขาพูดในที่สุดก็ขอคบเธอเป็นแฟนแต่ถูกปฏิเสธถ้าพูดพรุ่งนี้จะแต่งตัวสวยๆให้เขาได้สารภาพรักในสถานที่โรแมนติกแถมยังได้จุ๊บกันด้วยพระเอกได้ยินก็ฮึกเหิมท้าให้เปิดประตูนางเอกปิดหน้าต่างใส่ก็ปีนขึ้นมาเคาะแล้วขอจูบเธอด้วยท่าทางจริงจังนางเอกไม่รู้จะขำหรือกลัวเขาจะตกลงมาจึงจูบให้ตามคำขอพระเอกแซงร้องเหมือนตกตึกนางเอกรีบไปเปิดประตูเห็นเขายังอยู่ดีก็หัวเราะพระเอกอารมณ์ค้างเมื่อครู่เลยจับเธอมาจูบต่อวันรุ่งขึ้นทั้งคู่มีนัดไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแต่เช้าพระเอกนอนไม่หลับด้วยความดีใจเลยส่งข้อความหานางเอกตอนตีสามนางเอกขำดึกขนาดนี้ยังคาดหวังว่าเธอจะตอบวีแชทจึงรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมานั่งจู่จี่กันริมทุ่งนาพระเอกไม่คิดว่านางเอกจะตัดสินใจกลับมาอยู่นานเร็วขนาดนี้ยังคิดว่าหากเธอทำงานที่ปักกิ่งจะลงทุนบินไปหาเองนางเอกบอกกว่าจะตัดสินใจลงทุนเป็นเท่าแก่เนี้ยโฮมสเตย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาก็หลายคนสุดท้ายพอรู้ว่าร้านหนังสือจะมาเปิดก็เริ่มมีความมั่นใจยิ่งเห็นเคอร์ซินประสบอุบัติเหตุก็ยิ่งทำให้คิดว่าจะทำอะไรก็รีบทำหากมัวแต่รีรออาจจะไม่มีโอกาสพระเอกเป็นแค่หนึ่งในเหตุผลที่เธอมาที่นี่และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเธอจะรับผิดชอบการตัดสินใจนี้เองกำลังสวีกันอยู่ดีๆจู่ๆเสี่ยวฉิงก็เข้ามาขัดจังหวะพระเอกจึงรีบไล่ให้เธอไปทำงานพระเอกพาผู้ช่วยจางไปหาทำเลที่จะสร้างร้านหนังสือสุดท้ายมาถูกใจบ้านโบราณหลังหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์และสถานที่ล้ำลึกความหลังหลายอย่างฝ่ายนางเอกก็เซ็นสัญญาเซ้งโฮมสเตย์ต่อจากเฒ่าแก่คนเก่าแล้วส่งสัญญาหุ้นส่วนให้นาน่าเซ็นบล็อกเกอร์สาวถ่ายวิดีโอพาเที่ยวหมู่บ้านหยุนเหมียวเห็นเซี่ยๆกำลังแกะสลักก็สนใจจึงเข้าไปสัมภาษณ์ตอนนั้นเขากำลังไลฟ์สดอยู่เธอจึงช่วยโปรโมทให้ม่านจีนมาดักรอจินจื่อที่ร้านขายน้ำหวานทุกวันเพื่อให้พาเพื่อนที่ดักตีโยหยีมาขอโทษพระเอกปรึกษากับซินซินเรื่องสถานที่ที่จะใช้สร้างร้านหนังสือแม้รถจะเข้าไม่ถึงต้องเดินเข้าไปเท่านั้นแต่รอบๆเป็นโรงผ้ามัดย้อมและร้านขายของหัตถกรรมจึงเป็นการดีนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านร้านค้าก่อนถึงที่หมายอาจได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยพระเอกไปรับย่ากลับจากแผงขายของกำลังจะทำอาหารเที่ยงก็บอกให้ชวนนางเอกมากินด้วยกันพระเอกว่าเธออาจจะไม่มาเพราะรู้สึกอายย่ารู้ทันทีว่าทั้งสองคงจะตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็ดีใจจนตัวลอยรีบบอกให้หลานชายพาแฟนมากินข้าวทันทีนาน่ากินข้าวอยู่ที่บ้านคนเดียวเสี่ยวซินผู้เช่ารายใหม่เปิดน้ำทิ้งไว้จนล้นท่อเสี้ยๆผ่านมาพอดีจึงเข้ามาช่วยทำความสะอาดให้นาน่าเห็นเขายังไม่ได้กินอะไรจึงทำข้าวผัดมาให้ส่วนเขาก็ให้เธอใส่รองเท้าแตะของตนแทนรองเท้าที่เปียกเธอบอกว่าเมื่อก่อนเห็นเขายังเป็นเด็กพอๆกับอายุวันพริบตาเดียวก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พึ่งพาได้แล้วค่อยดูเหมือนผู้ชายขึ้นมาหน่อยเสี้ยๆแอบเถียงตนก็อายุ22และเป็นผู้ชายอยู่แล้วนี่จากนั้นก็ถามนาน่าว่าตอนนี้ลงทุนเปิดโฮมสเตย์กับนางเอกคงไม่จากไปไหนแล้วใช่ไหมแต่นาน่าคิดว่าหากมีโอกาสเธอจะต้องขยายกิจการไปยังที่อื่นอีกแล้วบอกให้เสี้ยๆหาโอกาสไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกเพิ่มประสบการณ์ชีวิตบ้างนางเอกพาผู้รับเหมาและออกแบบมาดูโฮมสเตย์โดยมีพระเอกคอยช่วยหงหมี่ได้รับไส้กรอกที่แม่ทำเองกับมือส่วนพ่อที่ดึงดันจะทำงานก็เป็นพนักงานขายอาหารแห้งในห้างใกล้บ้านตามคำแนะนำของเพื่อนนางเอกย
ย่าพานางเอกไปแนะนำตัวพร้อมกับนำของฝากไปให้ชาวบ้านรอบๆแทนคำขอโทษหากการก่อสร้างส่งเสียงดังรบกวนพระเอกกับซินไปหาปู่หยางเพื่อขอเช่าที่ทำร้านหนังสือปู่หยางคิดว่าทั้งสองทำเพื่อเงินก็กลัวว่าวิถีชีวิตในชุมชนจะเปลี่ยนไปพระเอกกับซินเลยเดินคอตกกลับมาพอดีเจอย่ากับนางเอกที่จะมาเยี่ยมบ้านอาเต๋อซิงซึ่งเป็นลูกของปู่หยางพระเอกคิดว่าเวลานี้ไม่เหมาะจึงห้ามไว้แต่ย่าไม่ฟังไม่นานนางเอกเดินกลับมาพร้อมซี่โครงหมูที่ปู่หยางให้มาพระเอกกับซินแปลกใจทำไมปู่หยางไม่อารมณ์เสียใส่เธอโยหยีเสื่องซึมเพราะคิดถึงพ่อแต่ไม่กล้าโทรไปจู่จินจือโทรมาขอโทษที่เพื่อนจำคนผิดแล้วขอให้มาพาม่านจิงกลับไปทีโยยีขี่รถมาถึงจินจือรีบมาขอโทษขอโพยแทนเพื่อนอีกครั้งแล้วเล่าว่าม่านจินมาเฝ้าตนตั้ง3วันจนคนที่นี่รู้เรื่องกันหมดโยยีเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับไปด้วยกันแล้วจะเลี้ยงข้าวที่ร้านดอกเกอซังม่านจินยังไม่วายบอกจินจือให้เวลาอีก2วันต้องพาเพื่อนมาขอโทษโยยีให้ได้โยยีขอร้องม่านจินอย่าไปเอาเรื่องจินจืออีกเพราะตนก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่เธอทำไปนั้นก็อาจจะเกินเบอร์ไปหน่อยอีกอย่างก็เพิ่งรู้จักกันเห็นเธอทำเพื่อตนขนาดนี้ก็ไม่กล้ารับไว้ม่านจินถามไม่อยากเป็นคนที่ได้รับความเคารพบ้างหรือไงโยยีเป็นนักดนตรีร้องเพลงจนรู้สึกว่าต้องวางศักดิ์ศรีลงไปนานแล้วเวลามีเรื่องก็ไม่กล้าจะตอบโต้ที่มีความอดทนอดกลั้นอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะพ่อท่านไม่ชอบให้เป็นนักดนตรีถึงกลับไปพังร้านและเอากีตาร์ฟาดกับพื้นกลางงานแต่ตอนนี้เป็นอัมพาตพูดอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องม่านจินได้ฟังชีวิตของโยยีก็ปลอบใจว่าเขาเป็นคนมีความสามารถครั้งแรกที่เธอได้ฟังเพลงลมที่ร้องในงานคอนเสิร์ตที่ปักกิ่งก็รู้สึกว่าเพราะมากแต่คนที่มีความสามารถก็ใช่ว่าจะถูกคนอื่นมองเห็นได้ง่ายๆแม้จะใช้ชีวิตเป็นนักร้องก็ไม่ควรทิ้งศักดิ์ศรีให้ใครข่มเหงอาเต๋อซิงมาคุยกับพระเอกถึงบ้านพระเอกคิดว่าเขาจะช่วยพูดกับปู่หยางเรื่องเช่าที่ทำร้านหนังสือแต่กลายเป็นว่าอยากได้ค่าเช่าที่สูงเกินกว่าปกติทำให้ต้องกลับมานั่งกลุ้มใจเหลือบ้านนี้แค่บ้านเดียวที่ยังจัดการไม่ได้จึงปรึกษาซินกับนางเอกหากหาที่อื่นให้ผู้ช่วยจางเขาจะเปลี่ยนใจไหมซินจะลองไปพูดกับอาเต๋อซิงอีกครั้งแต่ก็ต้องผิดหวังกลับมานางเอกบอกอาเต๋อซิงเหมือนเนื้อคุณภาพแย่หั่นไม่ขาดต้มไม่สุกกินไม่อร่อยแถมยังหน้าหนาอีกไม่ว่าจะพูดอะไรไปก็ไม่ฟังซินจึงจะไปปรึกษาสภาชุมชนว่าจะให้สัมปทานที่ดินตรงนั้นได้หรือไม่อากุยเข้ามาได้ยินพอดีก็ด่าว่าอาเต๋อซิงโกงราคาค่าเช่าทำให้ที่ดินในชุมชนถูกเหมาเป็นค่าสัมปทานจากรัฐซินกำลังจะปฏิเสธว่ายังไม่ได้คุยกับสภาชุมชนเลยแต่พระเอกจะเล่นตามน้ำเพื่อให้อากุ้ยกระจายข่าวนี้ไปถึงหูอาเต๋อซิงโยยีมาร้องเพลงที่บาร์ได้พบ3คนที่เคยมาดักทำร้ายก็ตกใจแต่คราวนี้พวกเขามาขอโทษและพาไปหาจินจือที่อยากจะเลี้ยงข้าวดื่มกันจนเมาทั้งคืนกลับมาถึงก็ไปขอบคุณม่านจินที่ห้องเธอเห็นเขาเมาหนักก็ให้รีบไปนอนโยยีคิดมาตลอดว่าตนเองเป็นคนไม่เอาไหนไม่มีเงินชอบต้อสาวไปเรื่อยแถมยังเป็นลูกอกตัญญูอีกแต่ทำไมเธอถึงเห็นเขาเป็นคนมีค่าจึงไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีม่านจินบอกต่อไปอย่าดูถูกตนเองอีกก็พอจากนั้นก็ไล่ให้กลับห้องแต่เขากลับยืนขวางประตูไม่ไปไหนมองหน้ากันไม่นานก็เข้าไปมีซัมติงกันในห้องเสียงดังทะลุข้างฝาจนนานหน้านอนไม่หลับต้องไปหานางเอกนางเอกบอกข้อเสียของที่นี่คือผนังบางไปไม่เก็บเสียงแต่จากประสบการณ์ที่เธอทำงานในโรงแรมจึงบอกว่าทั้งคู่น่าจะเสียงดังไม่นานเดี๋ยวก็หยุดไปเองนางเอกไปบ้านพระเอกตอนเช้าเห็นเขากำลังห่อซาลาเปาก็เข้าไปช่วยแล้วแอบกระซิบบอกเรื่องโยยีกับม่านจินเลยถูกแซวว่าเธอชักจะขี้เมาเหมือนป้าป้าย่าย่าในชุมชนเข้าไปทุกทีแล้วย่าเล่าให้ฟังว่าสภาชุมชนจะให้สัมปทานที่ดินสร้างร้านหนังสือพระเอกถามย่ารู้มาจากไหนย่าบอกอากุยเล่าให้ฟังเสียไลฟ์สดเหมือนเคยแต่วันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะผิดปกติเป็นเพราะคลิปบล็อกเกอร์สาววันก่อนทำให้มีคนติดตามเยอะขึ้นเซียวชุนกับเซียวซินดูคลิปของบล็อกเกอร์ที่ร้านกาแฟทุกคนชมนาน่าว่าสวยเหมือนดารานาน่ารู้สึกกังวลกลัวจะมีคนรู้จักเธอจากคลิปนี้จนเผลอทำแก้วตก
พระเอกเป็นคนติดต่อบล็อกเกอร์กับอินฟลูเอนเซอร์มาถ่ายทำที่หมู่บ้านหลังจากคลิปเผยแพร่ก็มีออเดอร์เข้ามาล้นหลามจนทำงานกันไม่ทันต้องตามเสี่ยชุนนางเอกและซินซินมาช่วยอาเต๋อซิงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่ารัฐจะให้สัมปทานที่ดินสร้างร้านหนังสือก็รีบมาหาพระเอกที่โรงผ้ามัดย้อมพระเอกรู้ทันจึงเล่นตัวอ้างว่าตอนนี้ยุ่งมากไม่ว่างคุยด้วยเขาเลยไปหาย่าพระเอกแทนพระเอกเตรียมกับย่าไว้แล้วย่าเลยปฏิเสธว่าหลานไม่เคยคุยเรื่องนี้แต่เป็นไปได้ว่าซินเห็นอาเต๋อซิงตกลงเรื่องค่าเช่าไม่ได้สักทีจึงไปรายงานสภาชุมชนให้ออกสัมปทานที่ดินแล้วแกล้งทำเป็นลืมตัวหลุดปากพูดกำชับอาเต๋อซิงว่าอย่าบอกพระเอกว่าย่าเผลอพูดออกไปพระเอกส่งออเดอร์ให้กับขนส่งที่มารับของทั้งโกดังเหลือแค่นางเอกกับเขาจึงแกล้งทำเจ้าชู้ใส่เธอเสี่ยวชุนเข้ามาเห็นพอดีจึงถามว่าสถานะของทั้งสองตอนนี้คืออะไรพระเอกอ้ำๆอึ้งๆนางเอกเลยชิงบอกเองว่าเธอกับเขาเป็นแฟนกันเสี่ยวชุนด่าพี่ชายทำยึกยักไปได้ทั้งชุมชนรู้กันหมดว่าเขาอยากจะงาบนางเอกมาตั้งนานแล้วจากนั้นก็เล่าว่าเห็นอาเต๋อซิงไปดักรอซินที่เรือลมพัดพาเพื่อจะคุยเรื่องสัมปทานแล้ว EP ที่32ก็จบลงติดตามนะที่สายลมรักพัดผ่าน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ